พี่น้องต่อยกันแอนข้ามเพศหมื่นล้านหารักแท้สุดท้ายเหลือหนึ่งเดียวข้ามเพศหมื่นล้านออดิชั่นรักแท้แอนเผย4หนุ่มคนพิเศษสุดท้ายเหลือคนเดียวออดิชั่นสามีเป็นตัวเป็นตนรับพี่น้องแท้ๆต่อยกันหลายรอบผู้หญิงข้ามเพศหมื่นล้านรวยที่สุดในเอเชียรวยเป็นอันดับ3ของโลกแอนจักรพงษ์โชว์บ้านอลังการ8หลังของตัวเองและครอบครัวพร้อมพาไปดูอาณาจักรแอนสถานที่ทำงานใหญ่โตมโหฬารมากๆเต็มไปด้วยศิลปะเลอค่าและมูลค่าสูงลิ่วเผยถึงเรื่องความรักอยากได้รักแท้ในชีวิตแอนยอมรับกำลังออดิชั่นเราเปิดใจกับทุกคนออดิชั่นทุกคนไม่อยากเป็นผู้หญิงที่แก่ไปแล้วเสียเวลาขึ้นเรื่อยๆเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกเราก็มี2คนท้ายที่สุดคนที่เราออดิชั่นจะเหลือแค่คนเดียวเราดูไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆ5ปี7ปีถ้าไม่ใช่ปุ๊บแล้วบอกเลิกกันฉันจะ50แล้วฉันก็จะไม่ไหวแล้วนะท้ายที่สุดอยากมีครอบครัวอยากมีสามีเป็นตัวเป็นตนไหมบอกเลยว่าอยากมากเจ้าตัวยังเผย4หนุ่มที่กำลังเปิดใจออดิชั่นเบนจามินหนุ่มอังกฤษหรือที่รู้จักกันก็คือเฮียเบอร์1ติดโควิดอยู่ที่อังกฤษมาไม่ได้คลินบอนแดดอดีตแฟนหนุ่มของอดีตนางงามจักรวาลแคทริโอนาเกรหรือพี่หมีเบอร์2ติดโควิดอยู่ที่ไทยเจ้าตัวยอมรับมีหึงกันไม่พอใจกันเบอร์3เคิร์กบอนแดดน้องชายพี่หมีก็มาอีกคนเจ้าตัวถึงกับบอกพี่น้องแท้ๆต่อยกันหลายรอบแล้วเรื่องจริงๆขณะที่คุณแม่ของแอนหรือคุณยายย่าคอนเฟิร์มว่าหนุ่มสายฝอคนที่3เป็นเด็กดีตั้งใจทำงานพูดเอาใจเก่งส่วนคนล่าสุดกัปตันนักฟุตบอลตุรกีเป็นนักฟุตบอลอยู่ตุรกีบ้านมีฐานะย้ายไปอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียหมดจบรัฐศาสตร์ที่ออสเตรเลียถูกสไลด์ในสนามจนเล่นไม่ได้เสียใจมากเลยหันเหมาเป็นเชฟเรียนกาดองเบลอที่ไทยจนจบเขาอยู่บ้านคนละหลังกันหมดเรามี8หลังถามว่าบริหารจัดการผู้ชายทั้งหมดยังไงแอนบอกว่าจะพูดตรงๆว่าทุกคนเป็นเพื่อนรักเราหมดเป็นคนพิเศษหมดไม่เรียกประชุมเพราะตีกันพี่น้องต่อยกันเฮียเกลียดคนนี้ไม่คุยกันเลยเคยเจอครั้งหนึ่งที่บ้านบอกห้ามเอามาเจอกันอีกก็เข้าใจเขาเพราะเขาก็มาก่อนโอภักจิราพิธีกรประกาศเชียร์เฮียเบอร์1แอนยอมรับว่า 90% ทั้งประเทศก็เชียร์เฮียเพราะเฮียมาคนแรกขณะที่หนุ่มหล่อคนล่าสุดมาร่วมในรายการด้วยเป็นเชฟทำอาหารให้กินทั้งรายการแอนเผยคนนี้คลายเหงาและทำอาหารให้กินด้วยด้านกัปตันเผยอยู่ไทยมา4ปีเพิ่งเจอแอน2เดือนกว่าจากนั้นมาเป็นพระเอกโฆษณาน้ำหอมยอมรับทำงานด้วยกันครั้งแรกเกรงมากแต่เขาช่วยทำให้ผมทำทุกอย่างง่ายดายขึ้นก่อนเจ้าตัวจะพาไปชมบ้านพร้อมทั้งเผยว่าพ่อแม่หย่ากันเลยซื้อบ้านให้พ่อหลังหนึ่งให้แม่หลังหนึ่งอยู่กันคนละหลังไปเลยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเหมาหมดทั้งแถบ8หลังบ้านพ่อบ้านแม่บ้านน้องสาวและบ้านตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด